ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือทางด้านผู้นำอาร์เมเนียนะครับประกาศความตั้งใจว่าจะถอนตัวออกจากองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันนั่นก็คือ CSTO ที่ทำไว้กับรัสเซียนะครับซึ่งในก่อนหน้านั้นอาร์เมเนียได้ระงับความร่วมมือในการฝึกซ้อมร่วมทางทหารกับรัสเซียไปแล้วและปฏิเสธเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำของ CSTO นะครับนิโคปาชินเนียนนะครับนายกของอาร์เมเนียได้แสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการออกมาเป็นครั้งแรกระหว่างการตอบกระทู้ในรัฐสภาว่าอาร์เมเนียนั้นมีแผนจะถอนตัวออกจาก CSTO ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียยังเปิดเผยอีกว่ารัฐบาลอาร์เมเนียนั้นจะมีการตัดสินใจในภายหลังว่าอาร์เมเนียนั้นจะถอนตัวเนี่ยครับออกในเวลาใดกราบขออภัยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับทางด้านนายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียนั้นออกมาประณามว่า CSTO นั้นเนี่ยมีความล้มเหลวในการให้การคุ้มครองกับอาร์เมเนียและก็กล่าวหาว่าสมาชิก CSTO บางประเทศนั้นเนี่ยไปเข้าข้างอาเซอร์ไบจานนะครับซึ่งปาชินเนียนก็บอกว่าเราจะถอนตัวออกมาและเราจะตัดสินใจว่าเมื่อไหร่แต่เราจะไม่กลับมาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับซึ่งนายกอาร์เมเนียยังเปิดเผยอีกว่าเป็นที่ปรากฏว่าสมาชิกบางประเทศนั้นล้มเหลวในการปฏิบัติการทำตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญานอกจากนี้ยังวางแผนทำสงครามต่ออาร์เมเนียร่วมกับอาเซอร์ไบจานแต่ทั้งปาชินเนียนก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าเป็นประเทศใดอย่างที่เขากล่าวอ้างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานนั้นก็มีปัญหากันในขณะที่ฝั่งรัสเซียนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งทหารนั้นเนี่ยเข้าไปรักษาสันติภาพนะครับแต่ว่าช่วงหลังนั้นก็ดูท่าทีของผู้นำอาร์เมเนียนั้นเนี่ยครับก็ไปเข้าด้วยกับฝั่งตะวันตกแล้วก็ถูกสมาชิกเนี่ยนะครับของกลุ่มเนี่ยเคยออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่ามันจะสร้างความไม่มั่นคงให้กับทางกลุ่มนั่นเองครับไปดูที่ทะเลแดงกันนะคะกลุ่มฮูติโจมตีเรือสินค้าของกรีซกลางทะเลแดงค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้รับความเสียหายหนักมากนะคะน้ำทะลักเข้าลำเรือมีการคาดการณ์กันว่าเรือลำนี้น่าจะจมเร็วๆนี้แหละค่ะโฆษกกลุ่มติดอาวุธฮูติในเยเมนได้ออกแถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยอ้างว่านักรบฮูติประสบความสำเร็จในการโจมตีเรือขนส่งสินค้าชิวเชอร์ที่ปักธงไลบีเรียขณะแล่นผ่านทะเลแดงเมื่อวานนี้ค่ะโดยฮูติเองได้ใช้ทั้งเรือไร้คนขับโดรนใต้น้ำและจรวดใต้น้ำระดมในปฏิบัติการโจมตีที่บริเวณด้านท้ายของเรือทำให้ห้องเครื่องได้รับความเสียหายหนักมากจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากเมืองท่าโฮเดดะของเยเมนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว126กิโลเมตรด้านศูนย์บัญชาการกลางสหรัฐออกมายืนยันค่ะว่าได้รับรายงานว่าเรื่องเรือทิวเชอร์ถูกโจมตีนะคะจริงพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักมากค่ะเกิดรอยรั่วน้ำพันลักเข้าท่วมลำเรือมีความเสี่ยงที่จะจมเร็วๆนี้ส่วนลูกเรืออพยพทิ้งเรือออกมาหมดแล้วนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโฆษกฮูติอ้างเหตุผลที่เข้าไปโจมตีเรือทิวเชอร์ว่าเรือดำดังกล่าวละเมิดคำสั่งห้ามเข้าเขตเมืองท่าที่อยู่ในความดูแลของปาเลสไตน์ด้านศูนย์บัญชาการกลางสหรัฐกล่าวว่าหลังเกิดเหตุกองกำลังสหรัฐได้โจมตีฐานยิงจรวดของฮูติเสียหาย3เครื่องยิงโดนตกไป1ลำในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ UN ออกแถลงการว่ากลุ่มฮูติได้จับตัวเจ้าหน้าที่ UN อีก2คนทำให้ณขณะนี้เจ้าหน้าที่ UN ที่อยู่ในการควบคุมตัวของฮูติรวมแล้ว13คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะครับนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารยูเครนตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาค่ะความตึงเครียดเรื่องของทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมองไปเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเจเลสเองก็ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านการประชุมสหประชาชาติด้วยค่ะว่าการค้าการพัฒนาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะมันเกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยค่ะกลไกต่างๆเรื่องการค้าระหว่างประเทศใกล้แตกแยกแล้วเพราะมันมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นค่ะเลขาธิการยูเอ็นเรียกร้องไม่ให้โลกเนี่ยแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระบบการค้าระหว่างประเทศถูกท้าทายจากทุกฝ่ายนะคะส่งผลให้สั่นคลอนจนเกือบจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วไม่เท่าเทียมกับกำลังที่เพิ่มสูงขึ้นและวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศอีกกำลังจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศที่เขากำลังพัฒนาหลายแห่งค่ะความขัดแย้งครั้งใหม่ที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกการค้ามันเลยกลายเป็นดาบสองคมโดยแหล่งที่มาของความเจริญรุ่งเรืองและความไม่เท่าเทียมนะคะความเชื่อมโยงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนวัตกรรมทางเศรษฐกิจความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะองค์การค้าโลกนะคะรวมไปถึง IMF เองได้ออกเตือนเกี่ยวกับการที่เศรษฐกิจโลกกระจายตัวออกเป็นส่วนๆค่ะมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเนื่องจากว่าประเทศต่างๆสนับสนุนการค้าภายในภูมิภาคหรือว่ากลุ่มการค้าของตนมากกว่าระดับโลกนะคะกรรมการผู้จัดการ IMF
คริสตาลีนาเองได้เคยพูดเอาไว้ช่วงเมษายนค่ะว่าประเทศต่างๆจะต้องดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบการแตกตัวของเศรษฐกิจโลกมากกว่านี้และต้องช่วยกันรับมือกับสงครามเย็นครั้งที่2ค่ะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับของต่างประเทศนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไปกันที่ประเทศอิรักนะครับคุณผู้ชมครับที่อิรักนั้นเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นนั้นยังไม่ทราบสาเหตุนะครับหน่วยป้องกันภัยพลเรือนระบุในถ้อยแถลงว่าไฟเริ่มปะทุขึ้นในถังน้ำมันดิบขนาดใหญ่ในคืนวันพุธก่อนที่จะลุกลามไปยังโรงกลั่นแห่งที่2บนถนนทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอังอาบิลเมืองเอกของเขตปกครองตนเองเคอร์ติสถานนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10คนส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่จากกองกำลังป้องกันพลเรือนอาบิลซึ่งตามรายงานนั้นบอกว่ามีถังน้ำมัน4ถังและรถดับเพลิง3คันนั้นถูกเผาจากเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับก็นี่นะคุณผู้ชมครับภาพนั้นคือเกิดกลุ่มควันดำหนาทึบนะครับลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างน้อย30ทีมเข้าไปเพื่อที่จะสกัดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับอิรักนั้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับและก็มียอดขายน้ำมันดิบคิดเป็น 90% ของรายได้งบประมาณของประเทศแต่ว่าการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคเคอร์ติสถานนั้นถูกระงับมานานกว่า1ปีจากข้อพิพาทเกี่ยวกับประเด็นทางข้อกฎหมายครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับในช่วงนี้แต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับการเมืองในประเทศรวมถึงข่าวอื่นๆนั้นมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ